ุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเวลานี้พระราชาธิราชเจ้าของเราเป็นยังไงความคิดความอ่านที่เคยสุขุมรอบคอบก็กลับละหลวมถดถอยลงไปเท่าไหร่ไม่ต้องพูดกันแล้วนะอย่างเช่นยกทัพไปตีล้านช้างคราวนี้ก็พาพวกเราทุกคนเนี่ยไปขัดเสบียงอาหารผู้คนล้มตายก็ต้องมากมายมีหนำซ้ำเลิกทัพกลับมาก็กลับมือเปล่าไม่ได้แล้วติดไม้ติดมือกลับมาเลยแล้วอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจะยังไงก็ไม่รู้สิให้พวกเรามารอคอยกันอยู่ตรงเนี้ยก็เห็นว่าพระองค์ทรงพระประชวรอยู่ยังออกว่าราชการไม่ได้ใช่ประชวรประชวรก็น่าจะประชวรอยู่หรอกฮะอายุอนามก็แก่ปานนั้นแล้วนะน้อยยังดันมีชายาอายุอนามก็คราวลูกคราวหลานอีกใครท่านหมายถึงเจ้าหญิงไทยองค์นั้นน่ะเหรออือใช่แต่ว่าอย่าให้เขาพูดดีกว่านะอย่าเลยทำไมล่ะเจ้าหญิงไทยองค์นั้นน่ะมีอะไรนักหนาเหรอก็คงไม่มีหรอกมั้งฮะหากว่าพระเจ้าพี่ของเราเนี่ยไปหลงเสน่ห์งมงายคำอิดอ้อนของไม่นานจนเกินไปจนกระทั่งเสียราชการแผ่นดินน่ะท่านคิดมากไปแล้วตะโดมินซอพระเจ้าพี่ของเราอ่ะมีพระชายา40กว่าพระนางเชียวนะแล้วเรื่องอะไรอ่ะจะต้องมาฟังพระนางคนเดียวเอาถ้างั้นคอยดูกันแล้วกันคอยดูต่อไปกันแล้วกันแต่ว่าคนยังฆ่าตะโดเมงซอเนี่ยไม่เคยคาดอะไรผิดหรอกอย่ากริ้วไปเลยเพคะเจ้าอังวะอาจจะพูดด้วยความหวังดีก็ได้นะเพคะเจ้าน่ะเพิ่งมาอยู่ใหม่ยังไม่รู้หรอกว่าราชวงศ์ของข้าน่ะเป็นยังไงนับตั้งแต่ข้าได้เป็นใหญ่ขึ้นมาในลุ่มน้ำอิราวดีข้าไม่เคยเห็นญาติคนไหนของข้าหวังดีต่อข้าสักคนเดียวญาติของพระองค์อาจจะเกรงว่าพ่อของหม่อมฉันจะรักษาอยุธยาไว้ไม่ได้กระมังเพคะเอออะไรกันสุทธรรมราชาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบเลยล่ะชั้นเชิงการศึกก็หลักแหลมกว่าใครไว้ใจได้ชะละเสด็จพ่อของหม่อมฉันอายุมากแล้วแม้จะชำนาญการศึกหากแต่มีข้าราชการที่ไร้ฝีมือก็เปรียบเสมือนปืนดีแต่ไม่มีกระสุนนะเพคะเจ้ามันฉลาดพูดนะฮะสุพรรณกัญญาไม่เอาแล้วเลิกพูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองสักทีวันนี้ข้าก็ฟังมาทั้งวันแล้วขอข้าพักเถอะนะเพคะได้ข่าวว่าเดินทางมาถึงแต่อาการป่วยไข้ของน้ามันก็ไม่เป็นใจเอาซะเลยเพิ่งจะลุกนั่งได้เนี่ยก็วันนี้แหละหม่อมฉันก็อยากมาเฝ้าเพคะเสด็จแม่ทรงกำชับนักหนาว่าถ้ามาถึงหงสาแล้วให้มากราบเสด็จน้าให้ได้ได้ยินอย่างเงี้ยน้าก็ดีใจแล้วดีใจที่ทางโน้นยังไม่ลืมน้า
างอยุธยาโกรธมากนะเพคะตอนที่รู้ข่าวว่าเสด็จนาถูกพวกหงสาแย่งชิงตัวไปขณะที่เดินทางมาอภิเษกกับพระชัยเชษฐาก็แค่โกรธแต่ช่วยอะไรไม่ได้อยุธยาน่ะผิดเองที่ไปผูกมิตรกับพวกล้านช้างซึ่งเป็นศัตรูของหงสาอยู่พวกเราสงสารเสด็จนามากเพคะที่ต้องมาเป็นชายาของบุเรงน้องโดยไม่เต็มใจโถเอ้ยแล้วหลานกับน้าต่างก็ตรงไหนล่ะลูกกษัตริย์อย่างเราอะเลือกเป็นชายาใครต่อใครได้ตามใจอย่างนั้นเหรอเพคะได้ยินมาว่าบุเรงน้องอะหลงหลานมากไม่ใช่เหรอก็แค่คนธรรมดาที่มาอยู่ใหม่เท่านั้นแหละเพคะหลานควรจะใช้โอกาสเนี้ยให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองของเรานะสุวรรณเทวีจงจำไว้เสมอว่าหนทางอันยาวไกลสู่ความเป็นไทยของแผ่นดินนะเริ่มต้นที่ตัวหลานนะสุวรรณเทวีเพคะเข้ามานี่นะแก่นจันสาวรามันคนนี้แม้มันจะเป็นเพียงข้าหลับใช้แต่มันก็รักความเป็นไทยไม่แตกต่างจากเรานาจะให้มันไปรับใช้ที่ตำหนักของหลานเผื่อว่ามีข่าวอะไรหลานจะได้ใช้ให้มันมาบอกนาได้ตัวรับใช้พระชายาเพคะตอนที่ทัพตองอูบุกเข้ายึดหงสาวดีข้าต้องเสียทั้งเมียเสียทั้งลูกในศึกครั้งนั้นแถมน้องชายของข้าอีกสองคนก็ต้องตายในที่รบด้วยแล้วทำไมครูไม่ตายล่ะก็ถ้าเป็นฉันเจออย่างครูนะฉันจะลบจนตัวตายเลยก็เพราะข้ายอมแพ้สิวะข้าถึงรอดตายแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ไงล่ะแล้วครูไม่รู้สึกเจ็บแค้นบ้างอ่ะเจ็บสิวะข้าทั้งเจ็บทั้งแค้นมันอยู่ทุกลมหายใจแต่ข้าคนเดียวจะทำอะไรได้เอ็งรู้ไหมทุกวันนี้บริเวณรอบนอกมีชาวรามันอีกหลายคนที่พร้อมจะลบเพื่อกอบกู้แผ่นดินคืนแต่ทุกคนก็ถูกจับได้และถูกฆ่าตายไปทุกวันข้าเองก็ไม่อยากตายง่ายๆอย่างนั้นหรอกข้าหวังแต่เพียงว่าสักวันหนึ่งชาวรามันจะมีหนทางที่ดีกว่านี้หรือเองว่าไงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หมู่นี้ไอ้ชาวรามันมันถูกปิ้งไฟบ่อยเหลือเกินนะครูนะบางคนมันมีความผิดนิดเดียวถูกลงโทษซะหนักเลยอ่ะข้าก็เลยคิดว่าครูเอ็งออกไปก่อนเร็วสิเราไปมาหาใครเหรอท่านนายกองมาหาเอ็งท่านราชบุตรวังหน้ามีรับสั่งให้เข้าเฝ้าได้มากุมเข้าไว้ทำไมอ่ะเจ้าให้ข้าไปข้าก็ไปแต่โดยดีแล้วไงมีรับสั่งให้ไม่ให้เองไปดีๆวะแค่นี้ยังน้อยไปนักเจ้าสมิงพัชชะที่จริงข้าควรจะตัดมือของเจ้าออกเสียงสองข้างในฐานะที่เจ้ามึงอาจสอนเพลงดาบหงสาให้เจ้านเรศมันกล้าวไม่ได้บังอาจ
กล่าวเป็นครูพระราชาธิราชเจ้าทรงมีรับสั่งให้ราชบุตรทุกเมืองได้รับความรู้โดยเท่าเทียมกันแต่ไม่ใช่เจ้านเรศคนคนนี้ไม่ควรรู้อะไรทั้งนั้นถ้ายิ่งรู้มากมันก็เหมือนเป็นภัยต่อหงสาเจ้าไม่เคยมองตาของมันหรอกเหรอตาของมันบ่งบอกความเป็นศัตรูต่อหงสาชัดๆจำไว้นะเจ้าสุหมิงพัชชะถ้าหากว่าข้าเห็นเจ้าจับดาบเมื่อไหร่แล้วก็ข้าจะตัดมือของเจ้าเสียได้โปรดเป็นจะขาดแต่ข้าเป็นครูสำนักดาบไม่ใช่ครูต่อไปแล้วต่อไปนี้เจ้าจะมีเพียงหน้าที่แค่เป็นคนกวาดขยะเท่านั้นเจ้าจะมีเพียงแค่ไม้กวาดที่หยิบจับได้ถ้าเป็นอาวุธอื่นใดแม้เพียงเข็มเล็กน้อยข้าจะลงโทษเจ้าเข้าใจไหมไอ้รามันพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้ต้องกำราบมันให้หนักมันจะคอยแว้งกัดเรารับหลังเพราะมันหวังจะยึดหงสาของมันคืนอยู่ทุกขณะนะพระเจ้าพ่อถ้าเจ้าปกครองเขายำเกรงเขาก็จะยำเกรงเจ้าแต่ถ้าเจ้าข่มเหงเขาเขาก็จะให้ความเกลียดชังตอบแทนเจ้าจำไว้นะลูกพ่อการจะครองแผ่นดินนั้นเจ้าจะต้องครองใจคนในแผ่นดินให้ได้สักก่อนแต่คนในแผ่นดินของเรามีมากต่างแคว้นก็ต่างใจถ้าไม่ใช้อำนาจเหนือมันแล้วใครจะยอมอยู่ใต้อำนาจเราล่ะพระเจ้าพ่อไม่มีใครจะยอมอยู่ใต้อำนาจใครนานเกินไปหรอกลูกความมีน้ำใจต่อผู้น้อยเท่านั้นน่ะที่จะยืดเวลาการปกครองออกไปให้เนิ่นนานได้วิธีของเจ้าพ่อใช้ได้กับคนอื่นแต่ไม่ใช่กับไอ้นเรศไอ้นี่มันไม่ธรรมดามันเป็นงูพิษไม่ผิดกับพ่อของมันเจ้าพ่อรู้ไว้นะเมื่อใดปล่อยไอ้นเรศกลับโยธยาหงสาจะเดือดร้อนพอแล้วจะไม่ต้องพูดซ้ำซากนะบังใจสินี่เจ้าจะชนะใครได้อะในเมื่อเจ้ายังชนะอคติในใจเจ้าไม่ได้ข้าเลยยอมเสียเวลาเรียกเจ้ามานั่งปรึกษาราชการหวังจะสอนเจ้าให้รู้จักปกครองคนแต่ดูสิข้าเพิ่งพูดขาดคำแต่เจ้าไม่ได้จำไว้เลยตำหนักทรงไทยสร้างเสร็จแล้วเพคะแต่พระชายาแทบจะไม่ได้ประทับเลยเพราะต้องอยู่เฝ้าพระราชาธิราชเกือบทั้งวันทั้งคืนตอนนี้นะเพคะพวกพระชายาอื่นๆพากันไปทูลฟ้องพระมเหสีตำหนักใหญ่กันแล้วละเพคะทูลฟ้องว่าไงก็ทูลฟ้องว่าพระชายาไทยทำเสน่ห์สิเพคะแล้วไงพระมเหสีไม่ทรงจัดการสิ่งใดเพคะตรัสว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตรัสว่าไม่มีหญิงใดจะมีเสน่ห์ได้ตลอดการเพคะทรงเป็นพระมเหสีที่ประเสริฐแล้วจริงๆทรงยกพระองค์ไว้เหนือชายาทุกองค์แบบนี้จะทำให้งานของเราสำเร็จเร็วเข้าถึงพระมเหสีตำหนักใหญ่จะไม่ทรงสนพระทัยแต่พระอุปราชสิเพคะพระอุปราชอาจจะขัดขวางได้พระอุปราชอาจจะพูดได้ในเวลากลางวันแต่บุเรงนองจะฟังใครเล่าในเวลากลางคืนคนนอนพูดได้เปรียบคนนั่งพูดมาทุกยุคทุกสมัยแล้วปัญหาตอนนี้อยู่ที่ใจของบุเรงนองเองมากกว่าแต่ข้าก็เชื่อว่าคำอธิษฐานที่ข้าสวดวิงวอนต่อพระผู้ศักดิ์สิทธิ์คงจะเริ่มเป็นจริงแล้ว
ใครนั้นพากันพูดว่าข้าทำลายยุทธยาแต่ข้าขอบอกว่าข้าไม่ใช่ข้าไม่ใช่ผู้ทำลายแต่ข้าเป็นผู้สร้างสร้างยังไงเพคะถึงแม้ยุทธยาจะมีเปลือกนอกที่แข็งแกร่งแต่ว่าไส้ในเนี่ยเปราะบางแตกร้าวมานานแล้วแต่บัดเนี่ยข้าเป็นผู้สร้างความมั่นคงใหม่ให้กับราชสำนักโยธยาและพ่อของเจ้าก็ปกครองเหมาะสมที่สุดด้วยแต่เสด็จพ่อทรงมีอายุมากแล้วนะเพคะแต่ก็ยังมีลูกชายคนหนึ่งนี่องค์ขาวยังเด็กเกินไปที่จะทำหน้าที่อุปราชและเขาก็ไม่รับทำหน้าที่นี้ด้วยเพคะ เพราะเขายังมีพี่ชายอีกหนึ่งคนเพคะโอ้ยพูดไปพูดมาเจ้าก็วกสุดเจ้าระเล่จนได้แม่ก็ไม่พูดกับเจ้าแล้ว ในเมื่อพระองค์ฝึกเจ้านเรศมีฝีมือทางด้านการรบทำไมไม่ส่งเขาไปปกป้องอยุธยาให้ล่ะเพคะปกป้องจากใครล่ะจากเจ้าละแวกนั่นล่ะเหรอนี่ข้าไม่เอาดาบดีๆเนี่ยไปผ่าฟื้นหรอกสมกัลยาพวกละแวกอาจจะยึดอยุธยาไม่ได้แต่พวกล้านช้างล่ะเพคะถ้าล้านช้างมายึดอยุธยาได้เมื่อไหร่คงยากนะเพคะที่หงสาจะแย่งคืนกลับมาได้จริงนะเพคะฝากเจ้าหนังสือฉบับนี้ไปมอบให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ด้วยนะทูลท่านด้วยว่าพี่คิดถึงท่านที่สุดนี่เขายอมให้ข้าไปจากหงสาวดีแล้วเหรอพี่หญิงรีบไปเสียในคืนนี้ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจก่อนที่จะมีใครโต้แย้งเป็นอื่นโอกาสอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะใช่พี่หญิงขอบพระทัยพี่หญิงมากข้าจะรีบไปเตรียมคนออกเดินทางเดี๋ยวนี้ละทำไทยเข้มแข็งให้มีแรงรบชนะศัตรูและประกาศความเป็นไทยของเราให้ได้นะน้องพี่ความเสียสละของพี่หญิงเหมือนเราให้ข้าต้องเร่งภาระของข้าให้เสร็จสิ้นโดยเร็วข้าสัญญาเมื่อใดที่ไทยมีกำลังแข็งกล้าข้าจะบุกหงสาวดีเพื่อรับตัวพี่หญิงกลับไปพี่จะรอวันนั้นแม้มันจะนานอีกกี่หมื่นวันอีกกี่พันเดือนพี่ก็จะรอ
พี่หญิงด้วยกันไหมพระเจ้าค่ะยังไงดีละพงษาด่านจะปิดแล้วนี่ถ้าเราไม่ออกไปตอนนี้เราต้องรอจนเย็นเลยนะกว่าด่านจะเปิดอีกทีเรารอไม่ได้หรอกถ้าเราคืนรอนะพวกทหารหลวงตามมาทันแน่ต้องเสี่ยงพันออกไปให้ได้เดี๋ยวนี้แหละจ๋ามาหนูช่วยอย่าข้ามมันนะอย่าข้ามมันนะยายข้ามไปโรคเรือนไปไปอย่าข้ามไปโรคเรือนยายยายไปต่อไหวนะนี่จ้ะโชคดีนะผู้ทหารที่นี่ยังไม่รู้ข่าวเรื่องเราหนีมาถ้ามันค้นตัวเราเราคงไม่รอดแน่ด่านนี้แหละที่พระนเรศกับพวกเคยผ่านพ้นออกไปเมื่อ23ปีก่อนพ้นจากการกักกันของศัตรูกลับสู่แผ่นดินเกิดด้วยการช่วยเหลือของพระสุวรรณเทวีหรือพระสุพรรณกัลยาก็ครั้งนั้นแหละที่ทำให้คนไทยได้ผู้นำของเขาผู้นำที่นำพวกเขาประสบอิสรภาพได้ในที่สุดพวกในพระนครคงคิดว่าเสด็จพี่หลบหนีออกมาจากเมืองหงสาเพราะอยู่ๆก็เห็นขบวนมาวิ่งเข้าเมืองมาไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเลยให้พวกเขาคิดอย่างนั้นไปก่อนจนกว่าทหารหงสาทางนี้
จะได้รับข่าวยืนยันจากทางโน้นว่าพี่ได้รับอนุญาตกลับมาจริง ลูกกลับมาคราวนี้เหมือนกับปฏิหารจริงๆเลยใครจะนึกเลยว่าพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยจะเปลี่ยนพระทัยเร็วขนาดนี้เดี๋ยวเด้อโอกาสดีๆอย่างเงี้ยใช่ว่าเราจะหาได้ง่ายๆในเมื่อบุเรงนองเนี่ยให้ลูกกลับมาช่วยป้องกันพระนครเราก็จะต้องทำตามนั้นให้เร็วที่สุดตอนเนี้ยพวกเราได้เสริมสร้างกำแพงพระนครให้มั่นคงยิ่งกว่าแต่ก่อนอีกทั้งยังขยายคูเมืองให้กว้างขึ้นแล้วที่ยังเหลือก็ขาดเพียงแต่กำลังคนที่ยังสะสมไม่ได้มากเท่านั้นทำไมคือตอนนี้เราจะเกณฑ์ทหารเข้าประจำการไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกหงสาคอยจับตามองเราอยู่แล้วโดยเฉพาะเมืองรอบนอกๆนั่นก็มันคอยไว้ใจเราเพราะคิดว่าเรายังพักดีกับหงสาอยู่เรื่องนี้หม่อมฉันกับพี่หญิงคิดไว้แล้วถึงแม้จะต้องใช้เวลาแต่เราต้องทำให้ได้ลูกจะทำยังไงลูกอยากให้เสด็จพ่อรีบส่งชายใหญ่ไปครองเมืองพิษณุโลกเพราะตัวเขาเหมาะที่สุดแล้วด้วยเขาเกิดและโตที่เมืองนั้นย่อมเป็นที่รู้จักรักใคร่ของชาวเมืองลูกเชื่อว่าเขาคงจะประสานความแตกร้าวระหว่างไทยฝ่ายเหนือกับไทยยุทธยาได้และถ้าไทยรวมกันเช่นนี้ก็คงมีกำลังแข็งแกร่งขึ้นได้ในไม่ช้าส่วนทางหงสาก็ไม่ผิดอะไรกับอยุธยาเราสมัยก่อนคือมีการจ้องจะแย่งชิงความเป็นใหญ่ในหมู่วงศาคณาญาติของบุเรงนองเองเหล่านี้แหละเพคะจะทำให้หงสาวดีค่อยๆอ่อนแอลงแล้ววันหนึ่งคงจะเป็นโอกาสของเราที่จะประกาศตัวเป็นอิสระจากอำนาจของเขาได้ลูกอยู่ทางนี้คงมีโอกาสส่งข่าวถึงเสด็จพ่อและเสด็จแม่ได้ไม่มากนะแต่ก็ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่แผ่นดินของเราเหมือนดังที่ลูกทำให้ชายใหญ่ได้กลับมาครั้งนี้ลูกแม่เจ้าส่งน้องชายเจ้ากลับมาแล้วคราวนี้ใครจะปกป้องคุ้มครองเจ้าได้ล่ะสีวังหน้าเสด็จมาเอ้ารู้อย่างนี้ก็นั่งลงไหว้สิยืนเฉยอยู่ได้ดูสิเบคะหม่อมฉันสั่งแล้วว่าไม่เห็นมีใครตามๆสักคนเลยเบคะหน้าเวทนาคนไม่มีปัญญาแม้แต่จะรู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าชั้นไหนได้แต่อาศัยวังเขาอยู่ไปวันๆเท่านั้นเองขอประทานอภัยเพคะที่หม่อมฉันยังรีรออยู่นั้นมิได้หมายความว่าไม่รู้จะทำประการใดเพียงแต่ต้องรอให้บอกกันก่อนถึงจะทำตามโถเอ้ยเป็นคนซะเปล่าต้องรอให้เขาสั่งเขาใส่ราวกับเป็นวัวเป็นควายอย่างนั้นแหละทำไมถึงได้งอเงาแล้วนะไม่โฉมงามแหมคนไทยนี่มันซื้อบื้อจริงๆนะเพคะอ่ะจ้องอะไรอยู่อีกทำไมยังไม่นั่งลงอ
ไม่นั่งเพคะเพราะหม่อมฉันโดยตำแหน่งแล้วเป็นชายาของพระราชาธิราชเจ้าแต่พระนางเกศราเป็นพระมเหสีของอุปราชวังหน้าเท่านั้นถ้าจะเทียบศักดิ์แล้วใครกันแน่เป็นแม่เป็นลูกยะโสโอหังไม่ต่างอะไรทั้งโคตรเอาเถอะชูคอต่อไปก่อนเถอะนะเอาไว้ให้เจ้าตกจากตำหนักหลวงเมื่อไหร่ใครๆก็จะถมน้ำลายรถเจ้าเองนั่นแหละแล้วก็มาไฟคนนี้นะคะก็จะรอทมๆแล้วก็ถุยด้วยเบค่ะรอไปเถอะแต่อย่ารอให้นานนักนะเดี๋ยวน้ำลายในปากเองอะมันจะเน่านี่ขนาดยังไม่เน่าอ่ะมันยังเหม็นขนาดนี้เลยนี่ตาอีไพรนี่มันกล้าด่ากูขนาดนี้เช่าเหรอฮะแล้วมึงต่างจากกูตรงไหนล่ะไอ้ขี้ข้าแน่น้อยไปซะแล้วสิมึงก็ขี้ข้ามึงอะขี้ข้ามึงก็ขี้ข้ามึงอยากลองไหมอะเฮ้ยรวยไว้รวยไปแล้วพี่ข้าด้วยแม่พระชายาทรงกล้าจริงๆนะเพคะในวังนี้ไม่มีใครกล้าพูดกับพระมเหสีเหมือนพระชายาเลยเพคะพระชายาเพคะนี่เร็วใครก็ได้ไปตามหมอหลวงมาเร็วๆสิพระชายาเจ้าชัยเชษฐานายกทัพข้ามแดนไปลบกับพวกละแวกแล้วก็หายสาบสูญไปทั้งพวกล้านช้างก็คิดว่าพระองค์น่ะคงจะสิ้นพระชนไปแล้วเจ้าแสนสุรินทร์อมาตย์ผู้ใหญ่ก็เลยตั้งตัวเองขึ้นครองล้านช้างอยู่ตอนนี้นะพระเจ้าค่ะเอ๊จะเป็นยังไงไปได้เหรอก็บราดล้านช้างเนี่ยยังถูกหงสาควบคุมไว้นี่นะต้องอุปราชของเราสิขึ้นครองล้านช้างทั้งหมดเนี่ยจะได้อยู่ใต้บังคับของเราข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละพระเจ้าพ่อข้าส่งพญาธระไปเป็นทูตอ้างสิทธิ์แทนอุปราชแล้วก็เพื่ออย่างเสียงดูเท่านั้นแหละเฮ้ยจะส่งทูตไปงั้นจะได้เรื่องอะไรอ่ะมันคุบอำนาจไว้หมดแล้วมีเหรอที่มันจะยอมคายคืนก็ถ้าไม่ยอมก็ต้องลบกันสิพระเจ้าค่ะลบเป็นลบสิท่านเตรียมกองทัพได้เลยแล้วคราวนี้พระเจ้าพ่อจะให้ใครนำทัพล่ะถ้าเจ้าพี่ไม่อยากไปให้ข้าไปก็ได้ดิพระเจ้าค่ะไม่ต้องตะโดมินซอข้าไปเองแต่ว่าเจ้าจะส่งข่าวไปบอกเชียงใหม่นะให้เตรียมกำลังไว้เขาใช้พวกเชียงใหม่เป็นทัพหน้าแต่เชียงใหม่กับล้านช้างเป็นญาติกันข้าว่าให้สองแควเป็นทัพหน้าแล้วพระเจ้าพ่ออะไรนะให้กองทัพไทยเป็นทัพหน้าเหรอเจ้าอะไรมาพูดนะเมืองไทยมีกองทัพด้วยเหรอพ่อมีเรื่องด่วนมาบอกบุเรงน้องนนท์ส่งสารไปทางอยุธยาแสดงความยินดีที่ลูกได้ขึ้นครองพิษณุโลกแต่บุเรงน้องบอกว่าอยากจะไปตีลานช้างอีกครั้งนึงให้เราจัดทัพทางเมืองเหนือนี่ไปสมทบด้วยนี่พ่อไม่เข้าใจนะว่าจะมาไม้ไหนอีกถ้าข้าไม่ผิด
วกเขาคงอยากเห็นกองกำลังของเราพ่อก็ว่าอย่างนั้นนะแล้วคนของลูกล่ะพร้อมรบหรือยังเด็กใหม่ทั้งนั้นเลยเสด็จพ่อเพิ่งจับอาวุธได้ไม่กี่วันเองส่วนใหญ่ไม่กล้าเป็นทหารยังต้องปลุกใจกันอีกมากกว่าจะหายกลัวพวกข้าศึกแล้วเราจะไปลบเขาได้ยังไงนะคืนไปก็ไปเป็นศพที่ลานช้างนั่นแหละพวกหงสาก็คงต้องการอย่างนั้นเหมือนกันถึงได้วางแผนตัดกำลังเราทางอ้อมแบบนี้แต่ถึงยังไงนะเสด็จพ่อเราก็ต้องไปเพราะถ้าเราไม่ไปเขาก็ต้องหาว่าเราแข็งเมืองอีกจนได้โอ้อย่างนี้เท่ากับเราเสียเปรียบกันทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเหรอเนี่ยใช่เสด็จพ่อเราเสียเปรียบเขาเสมอตราบใดที่ยังไม่ถึงเวลาของเราหมอหลวงขับไปแล้วเหรอเพคะกลับไปหลังจากที่เข้าบรรทมได้สักหน่อยหมอหลวงว่ายังไงบ้างล่ะพระอาการไม่มากเพคะแต่ที่ทรงเป็นลมก็เพราะว่าฉันกำลังจะมีลูกเพคะพระชายาทรงพระคันแล้วฉันรู้เรื่องเนี้ยมันต้องเกิดกับฉันสักวันแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นจนได้ครั้งก่อนที่เราพลาดพลานช้างใช้วิธีการรบถ่วงเวลาทำให้พวกเราเนี่ยขัดสนเสบียงอาหารแต่ครั้งนี้เราจะเข้าจู่โจมตีพร้อมกันทั้งเมืองศรีสัตนาและเวียงจันทร์เราจะแบ่งพลออกเป็น4กองทัพ2อูทัพ1แร่ทับหนึ่งอุปราชทับหนึ่งแล้วก็ทับหลวงของข้าอีกทับหนึ่งเราจะใช้ทหารของเราทั้งหมดยกเว้นทับอุปราชเราจะใช้กองทัพผสมรวมกันมีทหารมอญไทยแล้วก็เชียงใหม่เขาหวังว่าทุกคนเนี่ยคงเข้าใจนะเป็นแผนการรบที่เหมาะสมมากพระเจ้าพ่อสำหรับการศึกในถิ่นกนานแบบนี้แต่กองทัพผสมของข้าจะพร้อมได้ยังไงนี่เมื่อทัพไทยยังเดินทางมาไม่ถึงฮะสุตตําราชาจะมาไม่ถึงอยู่เนี่ยฮะก็สองแควมาถึงที่นี่มันไม่ได้ไกลกันเลยนี่นะอาจจะไม่กล้ามาก็ได้นะพระเจ้าพี่กล้าหรือไม่กล้าข้าไม่รู้แต่ที่รู้มาเนี่ยพวกมันยกทัพมาแล้วมาทั้งพ่อทั้งลูกนั่นแหละเห็นว่าพระนเรศราชโอรสคุมทัพหัวเมืองเหนือมาเองด้วยซ้ำข้าให้พญาพสิมส่งคนไปสืบความแล้วเดี๋ยวคงรู้เรื่องท่านนะทูลท่านแม่ทัพคนของข้ารายงานมาว่าพบกองทัพไทยหยุดอยู่ที่หนองบัวพระเจ้าค่ะ
หยุดที่หนองบัวหยุดทำไมหยุดเพราะว่าแม่ทัพประชดหนักพระเจ้าค่ะสุธรรมราชาป่วยเหรอหาไม่ได้พระเจ้าบีองค์ที่ประชวรคือพระนเรศประชวรไข้ทรพิษเห็นว่าอาการหนักมากพระเจ้าค่ะเจ้าทรเรศทำไมเคราะห์ร้ายอย่างเงี้ยจะไปห่วงใยมันทำไมล่ะพระเจ้าพ่อข่าวข่าวดีมากกว่าที่รู้ว่าเจ้านเรศป่วยแล้วยิ่งป่วยในถิ่นธุรกันดารแบบนี้คงรอดยากเอ๊ะทำไมท่านจึงคิดว่าเป็นข่าวดีล่ะท่านอุปราชท่านนาลองคิดดูลำพังพระสุธรรมราชาไม่มีน้ำยาอะไรหรอกเดี๋ยวเมื่อสิ้นลูกชายไปอีกคนหนึ่งเมืองไทยคงขาดผู้นำไปอีกนานโอกาสฟื้นตัวคงยากดีละให้ทัพไทยหยุดอยู่ที่นั่นล่ะเขาว่าอีกไม่กี่วันเราคงได้ข่าวอะไรดีๆที่สมใจเรารู้สึกยังไงบ้างลูกพวกหงสาเชื่อกันว่าสุวรรณฉัตรของเขามีเทวดาคุ้มครองพระราชาธิราชหงสาวดีจึงมีบารมีสูงเทียมฟ้ามันทำให้หม่อมฉันอดคิดไม่ได้ว่าสุเอตฉัตรอยุธยาคงไร้เทวดากันมั้งราชทายาทแห่งราชบัลลังก์จึงต้องมานอนรอความตายกลางดินกลางสายเช่นนี้นาเลศต้องจะพูดอย่างนี้สิสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงนะลูกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีความหมายอะไรจะพึ่งพาต่อไปได้ยังไงถ้าหม่อมฉันตายเจ้ากล้าท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรออเดชะพระอาการทรุดหนักพระเจ้าค่ะถึงแม้จะถวายพระโอสถแล้วก็ตามก็ไม่เป็นผลคงเนื่องมาจากน้ำที่นี่ไม่สะอาดพอพระเจ้าค่ะดูแลอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันอย่าให้อาการหนักมากขึ้นกว่านี้พระเจ้าค่ะประชัยบุรีฐานเป็นยังไงบ้างทหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยแข็งแรงดูท่าทางไม่มีกำลังใจรบจะเลยพระเจ้าค่ะรออาการของเขาเริ่มมาแต่เมื่อไหร่ก็ต้องแต่ก่อนเดินทางมานี่แล้วพระเจ้าค่ะแต่เขาไม่ยอมบอกใครอาการเขามากำเริบที่นี่ก็น่าเห็นใจอยู่นะไอ้การเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยใครจะห้ามได้แต่ถ้าพระเจ้าพ่อให้ทหารไทยยกทัพกลับแล้วการตีล้านช้างของเราจะสำเร็จทำแผนหรือพระเจ้าค่ะเอาเถอะหน้ากำลังเรามีตั้งเยอะแล้วก็คงชนะล้านช้างได้ไม่ยากสุธรรมราชาเราเข้าใจในเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับท่าน
เอาเถอะเราอนุญาตให้ท่านนะนำทัพของท่านกลับโยธยาได้ตามที่ขอเป็นพระกรุณาพระเจ้าค่ะรีบไปเถอะและข้าหวังว่าเจ้านเรศคงจะปลอดภัยในไม่ช้าพระเจ้าค่ะเจ้าพี่ให้ฐานไทยยกทัพกลับแล้วแผนการที่จะให้ฐานไทยไปเป็นกองหน้าน่ะไปตายแทนพวกเราอ่ะเจ้าพี่จะว่ายังไงเฮ้ยก็ใช้ทหารเชียงใหม่กับทหารมอญก็ได้นี่นะแต่อย่างน้อยถ้าให้ทหารไทยได้รบเราจะได้เห็นฝีมือมันบ้างว่ามันเก่งขนาดไหนมันถึงได้เอาชนะพวกเราแวกได้เอาชนะเอาชนะรีบไปจัดกระบวนทัพใหม่เราจะได้เคลื่อนทัพทันพรุ่งนี้เช้าได้ไปในที่สุดพระเจ้าพ่อก็ใจอ่อนอีกจนได้ที่ไอ้เจ้านเรศมันรอดตายครั้งนี้เพราะพระเจ้าพ่อแท้ๆเจ้านเรศน่ะเปรียบเสมือนลูกข้าคนหนึ่งเหมือนกันตลอด6ปีที่เขาอยู่หงสาวดีข้าได้สอนให้เขารู้ครบทั้งงานราชการงานศึกฉะนั้นคนที่ดีมีความรู้จะปล่อยให้ตายง่ายๆเนี่ยมันน่าเสียดายไม่ใช่หรอถ้าพระเจ้าพ่อคิดว่าทำถูกก็ขอให้ตระหนักถึงความยุ่งยากที่จะมีในภายหน้าการครั้งนี้พวกแม่ทัพทั้งหลายคงเอาไปพูดกันไม่รู้จบแน่จริงไม่พงษาที่เขาพูดกันว่าชาวเราพื้นที่นอกอดอยากถึงกับต้องเอาศพของญาติตัวเองมาต้มกินกันแล้วจริงหรือไม่จริงดูจากคนพวกนี้ก็แล้วกันนั่นแหละพวกขอทานแต่ไม่เคยมีใครให้ทานพวกนี้ต้องแอบซุกอยู่กับที่ไม่หนีไปไหนเหมือนตายทั้งเป็นนี่น่ะเหรอความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรหงสาวดีวิมานในนรกชัดๆเองจะเอาความนี้ไปบอกใครไม่ได้ใครพูดอ่ะถ้าหงสาวดีเป็นนรกเองก็ควรตายในนรกนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องอู้มาทำอะไรที่นี่บอกมานะไม่งั้นมึงตายเนี่ยว่าไงว่าไงจะตายหรือจะพูดไปคือครับเพิ่งไปเฝ้าเจ้าอโยธยาอยู่ที่ลำน้ำกษัตริย์เพื่อไปถวายสารจากเจ้าแผ่นดินของข้า
สามว่ายังไงว่ายังไงสามจะว่ายังไงก็ตามอ่ะมันไม่เป็นเรื่องจริงมันเป็นกลลวงอะไรนะตองอูไม่ได้เข้าข้างใครหรอกหรอพระเจ้าตองอูไม่เคยจริงใจกับใครแม้แต่กับพงศาวดีน่าสมเพชจริงๆพระเจ้าตองอูเป็นน้องชายพระเจ้าบุเรงนองแท้ๆแต่ไม่เคยจริงใจต่อหงสาวดีเลยพระชายาสุพรรณกัลยาสอีกที่ทรงจริงใจต่อพระเจ้าบุเรงนองยิ่งกว่าใครกระหม่อมเล่นด้วยนะพระเจ้าค่ะกระหม่อมโยนแล้วนะกระหม่อมโยนแล้วโอ้ยรับได้กระหม่อมอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนมา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 โยนมาโยนมามาเลยกระหม่อมยังมองไม่ดูมาโอ้ยขอโทษจ้ะกระหม่อมโยนจับแล้วนะโยนโยนโยนจับแล้วอ๋อคราวนี้กระหม่อมจะมองแล้วนะมาดิเจ็บเลยพระเจ้าค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้รู้จักหนีเวรมาเล่นตลกแล้วนะอยากจะเลื่อนขั้นเป็นพระพี่เลี้ยงหรือไงไม่ใช่ที่มานี่ก็ตั้งใจจะมาคุยกับพระธิดาน้องน้อยเนี่ยนะเปล่ามาคุยกับเจ้านั่นแหละตั้งใจจะมาส่งข่าวว่าไอ้พวกยักษ์ไข่มันแข็งเมืองแล้วนะมันถือโอกาสตอนที่พระราชาธิราชประชวรมันประกาศว่ามันจะไม่ร่วมอาณาจักรกับหงสาวดีอีกเอาละสิหงสากำลังจะเริ่มแยกเป็นเสี่ยงๆแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าพระราชาธิราชบุเรงนองจะทำยังไงนะเนี่ยโอ้ยพวกเจ้าไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้าไม่ได้เป็นไรมากนักหรอกที่ล้มป่วยเนี่ยเพราะว่าข้าตรากตรำงานฉลองพระมหาเจดีย์มากไปหน่อยคนที่อายุมากแล้วมันก็อย่างนี้ล่ะพระเจ้าเถอะเป็นไงบ้างพระหม่อมดูแลงานพิธีเสร็จเรียบร้อยพระจากลังกาก็กลับหมดแล้วพระเจ้าค่ะดีเกศลาล่ะเจ้าน่ะช่วยอะไรสามีบ้างเพคะช่วยเพคะหม่อมฉันกับสิริกัลยาช่วยกันทำบุญเลี้ยงพระตามที่รับสั่งไว้ครบทุกองค์เลยเพคะดีแล้วทำบุญไว้เถอะนะศาสนาเนี่ยจะได้เจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรของเราใครๆจะได้ไม่ว่าหงสาวดีเนี่ยแสวงหาอำนาจแต่ทางโลกแต่ว่าทางธรรมเราก็ต้องทนุบำรุงโดยเหมือนกันสาธุโอ๊ยเบื่อจะตายมาเฝ้าทีไรไม่พ้นที่จะต้องฟังเรื่องธรรมะธรรมโมสักทีรับสั่งซ้ำๆซากๆอยู่นั่นแหละนั่นน่ะสิเพคะเสด็จแม่หม่อมฉันนี้นั่งเมื่อยแล้วเมื่อยอีกอยากจะพูดบ้างก็ไม่ได้พูดงั้นเราไปเดินตลาดกันดีกว่าไปซื้อแป้งร่ำน้ำอบเล่นให้เย็นใจปล่อยให้ข้างในเขาคุยกันตามประสาพ่อๆลูกๆเถอะนะเพคะนางนั่นมาทำไมกันที่นี่วันนี้พระเจ้าพ่อทรงพระประชวรไม่มีเวลาสำหรับนางบำเรอที่จะเล่นมาอยู่งานรับใช้หรอกนะรู้ไว้ด้วยขอประทานอภัยเพคะหงสาวดีเป็นวังใหญ่นางบำเรอคงเล่นไปมากันให้ว่อนพระมเหสีจึงแยกแยะไม่ออกว่าใครเป็นใครแต่สำหรับหม่อมฉันที่มานี่
พอพระราชาธิราชเจ้าทรงรับสั่งให้เข้าเฝ้าเท่านั้นอะไรกันเข้าเฝ้าตอนกลางวันได้ด้วยหรือนึกว่าจะเข้าเฝ้าได้แต่เฉพาะตอนกลางคืนซะอีกนี่ถามหน่อยเถอะเวลาผู้หญิงไทยไปเยี่ยมเยียนใครเขาน่ะเขาปล่อยตัวล่อนจ้อนอย่างนี้นั่นเหรอไม่มีอะไรประดับประดามันไม่หมดสวยหมดงามไปหน่อยหรอกเหรอฮะไม่หรอกเพคะธรรมดาของหญิงไทยเขาถือความงามอยู่ที่กริยาวาจาและการบ้านการเรือนไม่ได้อยู่ที่เพชรพลอยหรอกเพคะแต่จะเข้าเจ้าเข้านายเนี่ยก็น่าจะใส่ซะบ้างนะเดี๋ยวใครๆเขาจะหาว่าเป็นขี้ข้าไม่ใช่ชายาจากเมืองไทยเมื่อก่อนก็พอมีเพคะมาตั้งแต่โดนโจรปล้นไปหมดเนี่ยเลยไม่ได้ใส่จนเห็นตอนนี้ก็มีแต่โจรเท่านั้นล่ะเพคะที่ใส่กันพราวไปหมดน้อยวาจาระรานจริงนะหนึ่งเฉลยคำก็เฉลยสองคำก็เฉลยหม่อมฉันอยากรู้นะในเมื่อพระธิดาเป็นอังวะพระมเหสีก็เป็นตองอูจะมีใครบ้างหรอเพคะที่ไม่ใช่เฉลยวาจาจัดจ้านจีนสุพรรณกัลยาเจ้ารู้จักผู้หญิงหงสาน้อยไปซะแล้วหยุดอะไรกันน่ะเจ้าพี่นั่งนั่งสิเพคะพูดจาสามหาวไม่ไว้หน้าใครเป็นใครหม่อมฉันจะสั่งสอนมันเพคะไม่มีเวลาแล้วพระเจ้าพ่อให้ข้ามาเร่งนางเข้าเฝ้าเขาได้ยินเสียงไอ้อาข้างนอกมีอะไรอ่ะเรื่องธรรมดาไม่น่าสนพระไทยเพคะลูกหลานข้านะคงจะไม่ชอบเจ้าแต่ถ้าเจ้ามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาข้าก็สบายใจถ้าพระไทยสบายอาการประชวนก็จะดีขึ้นนะเพคะอยู่กับเจ้าเนี่ยข้าสบายใจเสมอแต่เวลาข้าอยู่คนเดียวข้าอดที่จะคิดถึงเรื่องร้ายๆไม่ได้อย่างเมื่อคืนนี่ข้าคิดถึงสงครามข้าฝันถึงเด็กๆเด็กตัวเล็กๆกำลังหัวเราะน่ารักแต่แล้วมันก็ถูกพามาย่ำตายในพริบตาแต่ในสงครามก็มีสิ่งที่ดีนะเพคะอย่างใจดีวัดภูเขาทองที่ทรงสร้างในอยุธยาไงเพคะสงครามของพระองค์มิได้ทำลายศาสนาหรือวัดวาอารามแต่ยังทรงทำให้ศาสนารุ่งเรืองจนนับบัดนี้นะเพคะวันนี้หม่อมฉันทำอาหารไทยมาถวายจะโปรดให้ตั้งเครื่องเสวยหรือยังเพคะอ๋อก็เอาสิอ๋อแล้วช่วยเปิดหน้าต่างให้ข้าด้วยนะวันนี้ข้ารู้สึกร้อนเหลือเกินเพคะก็ฝากดูแลนางด้วยนะลูกนางเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเท่าที่พ่อเคยพบมาแต่นางเป็นคนไทยนะพระเจ้าพ่อนั่นไม่ใช่ข้อเสียของนางหรอกอาจจะเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งด้วยซ้ำไปช
สุพรรณกัลยาจะรีบไปไหนไม่รอให้พระเจ้าพ่อตื่นบรรทมก่อนหรือหม่อมฉันทำพระกยาหารมาถวายตามรับสั่งเมื่อเสวยแล้วย่อมหมดหน้าที่ของหม่อมฉันรู้ไหมข้าไม่เคยเห็นพระเจ้าพ่อชมใครมาก่อนเลยเจ้าจึงรู้หน้าที่ของเจ้าดีเหลือเกินหม่อมฉันก็ไม่เคยเห็นพระมหาอุปราชชมใครมาก่อนเหมือนกันเป็นพระกรุณาเพคะหม่อมฉันกลับได้หรือยังเดี๋ยวสิตั้งแต่เจ้ามาอยู่นี่เกือบ10ปีจนมีลูกสาวเราไม่เคยคุยดีๆกันเลยนะอย่าดีกว่าเพคะอย่าให้พระมเหสีวังหน้าต้องมาเหยียดหยามหม่อมฉันมากไปกว่านี้เราต่างฝ่ายต่างอยู่ดีกว่าจนนี้ข้าไม่พ้นหรอกสุพรรณกัลยาเมื่อหน้าหากข้าขึ้นครองบัลลังก์เจ้าต้องตกเป็นชายาของข้าตามประเพณีด้วยเหตุนี้แหละเพคะหม่อมฉันถึงต้องอธิษฐานต่อพระมหาเจดีย์ขอให้พระราชาธิราชทรงมีพระชนยืนยาว